ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นชวนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ครอบครัวมิเลเกอร์ชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับใช่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงดีกว่าถ้าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะยาวนานไปใช่ค่ะจะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แล้วก็เมื่อช่วงประมาณเย็นๆน่ะก่อนที่จะเข้ารายการ 3:30 น.มั้งหนูแอบเห็นนะแอบเห็นอาจารย์ในรายการในรถเสา5ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นศิษย์มีครูได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นในส่วนของว่ากว่าที่จะมาเป็นครูหัตถาเรื่องราวเป็นอย่างไรกันมาคือเรื่องราวออกมาหลังที่เราได้อยู่ผมเองฮะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องของอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ได้ค้นคว้าตำรับตำรากสิณไฟเตโชธาตมาเป็นอักขระนะที่ท่านผู้ชมได้เป็นลายเซ็นกันได้เป็นเรื่องราวของการบวงสรวงสักการะทำพิธีใหญ่ๆหลากหลายที่ได้เป็นน้ำพักน้ำแรงสร้างพระพุทธานจอมราชันจนสำเร็จเสร็จสิ้นนั้นท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเนี่ยจะเห็นว่านะที่เราเคยออกละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นะทางททบ5ท่านก็จะเห็นว่าผมเองนะตอนนั้นยังบินหนวดอยู่เลยนะฮะมาวิเคราะห์เรื่องราวของลายเซ็นของคุณแม่ก่อนแล้วก็มาใช้ลายเซ็นให้เกิดประโยชน์กับผู้คนทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศล มารวมบุญรวมกุศลใหญ่แล้วก็โครงการสร้างพระศรีวลีสร้างโบสถ์สร้างวิหารตอนนั้นเนี่ยชมรายละเอียดต่างๆได้ในเสาห้ามยันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบพลาดไปเนี่ยในส่วนของYouTube ย้อนหลังก็รับชมกันได้นะอย่างช่วงเมื่อประมาณก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมไปถึงในส่วนของการแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันด้วยนะศรัทธาครูบูชาพระต้องบอกว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เรื่องราวความเข้มข้นมากมายหลายๆคนอยากจะทราบเรื่องราวครูหัตถาก็ติดตามกันในรายการเสาร์5นั่นเองนะคะแต่ว่าที่ต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเขานับกันแบบนี้เลยเพราะว่าศิษย์มีครูทุกคนโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากจริงๆ4และ5เมษายนแล้วนะคะที่เราจะได้เจอกันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะอาจารย์ตื่นเต้นไหมแต่หนูตื่นเต้นมากเลยที่ผมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าอะไรฮะกำลังนับวันนับเวลาถ้าตื่นเต้นเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกนะครับกับเหมือนกับตอนที่ได้มีโอกาสได้รอพระมหาจอมได้ถวายพระมหาจอมอาจารย์ที่เกิดน้ำคลองท่านผู้ชมท่านก็คงจะตื่นเต้นเหมือนผมได้เจอกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวนะดังนั้นถ้าท่านใดนะจะมีโอกาสครอบครูเสียงครูที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือกำลังคิดว่าจะลงทะเบียนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะปิดการลงทะเบียนในวันที่2ช่วงทุ่มครึ่งแล้วท่านไม่ต้องโอนเข้ามาแล้วนะฮะไปลงทะเบียนที่หน้างานเลยถามว่าต้องโอนเงินใช่ครับถูกต้องครับนี่ก็คือค่าครูเนี่ยบูครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อนำค่าครูนี้เอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างถนนเพื่อไปกราบพระพุทธมหาจอมราชันแล้วก็โครงการฟื้นคืนชีวิตเนี่ยที่ล่าสุดก็ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาเนี่ยทำอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั้นท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะทางสถานีจ่ายขึ้นมาเพื่อหารายได้ผิดแล้วครับท่านคิดเพราะว่าสถานีเนี่ยฮะดูแลเรื่องของการบวงสรวงสักการะพิธีกรรมภูเรียบร้อยเงินทั้งหมดได้สิ้นให้ครูอาถาเป็นคนดูแลคนจัดการแบ่งสรรปันส่วนไปซะไปต่อยอดไปต่อบุญกันต่อไม่ว่าจะเป็นต่อยอดเพื่อศาสนาเองก็ตามนะหรือว่าจะไปช่วยเหลือหลายๆคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณกับ 39-40 ครอบครัวแล้วนะคะแต่ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านั้นคือบริเวณนะที่เราจะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันได้มาเจอกันนั่นคือกัตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนั่นเองแต่ว่าปีนี้เหมือนเราจะย้อนนะย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะจัดนะคะพิธีในส่วนของนะเรือนพระศรีสันเพชรนี่เองต้องบอกว่าหลายๆคนเคยได้มีโอกาสได้เห็นแบบในผ่านตาผ่านละครนะนี่แหละจะได้มีโอกาสได้จำได้เลยนะฮะว่าครั้งหนึ่งนะเคยครอบครูกันไม่ครั้งหนึ่งบางคนก็ทุกปีเลยแล้วขาดเสียไม่ได้นะฮะเรื่องของการบูชาครูบาอาจารย์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันศรัทธาแท้ไม่ใช่ศรัทธาเทียมเพราะศรัทธามาเพื่ออะไรมาเพื่อให้กำลังใจครูบาอาจารย์มาเพื่อประสานใจว่าเราพร้อมกันนะที่จะทำบุญกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมคิดง่ายๆว่าถ้ามีใครนำเนี่ยแล้วใครจะทำก็เหมือนมดแตกรังอ่ะนะฮะคือพญาพึ่งยังแตกรวงก็คือก็จะไปกันทั่วแล้วไม่รู้ไปที่ไหนแต่น้อยๆเนี่ยเรามีศูนย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจะรวมกันค่าครูไม่ได้วิชามีไว้ส่งเสริมเติมเต็มกันผมก็ดูแลท่านอ่ะท่านคิดดูหลากหลายคนคิดอย่างนี้หลากหลายคนทำนะอย่าทำเนาะไปคิดไปไปใช่แล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์นะฮะโทรถามทีมงานแล้วก็คุยส่วนตัวก็ได้
นะแต่ว่าผมไม่อยากให้ไปวิเคราะห์กันเองเพราะครูบาอาจารย์ท่านด้วยหัวใจจริงๆท่านแล้วเนี่ยท่านใดก็ตามเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยฮะว่าจะเป็นศัตรูเป็นอะไรไม่มีแล้วฮะชีวิตผมไม่เคยมีศัตรูแม้แต่คนเดียวมีศัตรูอย่างเดียวคือพยามารที่ทำให้เรานะทำบุญทำกุศลไม่ได้เนี่ยคือมาในหัวใจเราแต่หัวใจครูบูชาพระไม่เคยคิดร้ายต่อศิษย์ครับนั้นศิษย์มีครูต้องเจอกันนะฮะฉะนั้นหน้าเฟซก็จะเห็นไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ว่าใครให้รู้สำนึกว่าเราพร้อมจะมีชัยชนะนะเพื่อปราบพยามารที่เกิดขึ้นคนเรามีพยามารพระพุทธเจ้าก็มีพยามารดังนั้นแล้วมารที่เกิดขึ้นก็คือใจจะได้กล้านะฮะใจจะได้แก่งแล้วก็ทำบุญใหญ่แล้วปีนี้ผมบอกว่าวิชาต่างๆที่มีนะรอบปีนี้สร้างพระสำเร็จสร้างพระศรีวารีสำเร็จสร้างโบสถ์สำเร็จความสำเร็จนั้นจะอยู่ในเสียงครู2เสียงด้วยกันที่จะครอบครูให้กับศิษยาญาณุศิษย์ศิลปินดารานักร้องนักแสดงและครั้งนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะ3เป็นศิษยาญาณุศิษย์เนี่ยก็มาจุดธูปเทียนชัยด้วยแล้วคณะนายทหารฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาด้วยเพราะท่านก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันดังนั้นทุกคนนะครับวันนี้ทุกอาชีพทุกสาขาเรามาพร้อมใจไหว้ครูเป็นครูที่ใหญ่เพราะว่ารอบปีนี้ตรงวันเกิดวันที่4วันเสาร์5วันที่5วันอาทิตย์ซึ่งเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกชีวิตที่วันอาทิตย์ตรงกับวันที่5แล้วก็เดือน5เป็นวันเกิดของผมพอดีนะฮะครบพอดีอายุก็คงมี4ผสมมี5อยู่ตามนั้นนะใกล้เคียงเลยมันเหมือนกันหมดเลย9 9 9จำได้ป่ะ999มหากุศลน้องมั่วจำได้ไหมที่สร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันจนสำเร็จเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมีอะไรที่เหมือนพระจริงๆฉะนั้นศรัทธาพระก็รอพระวันที่4ที่5แต่เราไม่นึกนะแล้วมาดูปฏิทินปรากฏว่าตรงกันครอบครูวันที่4ครอบครูวันที่5กุมภาพันธ์เกิดเดือน5วันที่5แล้วก็วันอาทิตย์โอ้โหนะครับตามโหราศาสตร์ไปดูเอาว่าเป็นยังไงจริงๆชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเด็กผีหนีมาเกิดคือกลัวตัวเองจะเป็นผีก็เอาพระเนี่ยจริงๆคนเราก็บอกว่าจะเกิดชั้นต่ำดำชั่วตัวดำตัวขาวตัวเขียวสุดท้ายแล้วนะเราก็ควรจะสร้างความดีเรากลัวไงกรรมเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าตามถึงระลึกถึงเนี่ยก็จะตกในภพภูมิที่ชั่วฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเชื่อว่านะอคติที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะเกิดขึ้นพร้อมอภิญญาจิตถ้าเราคิดไม่ดีอคติเกิดขึ้นเป็นเวรเป็นกรรมนะตกอบายภูมิแต่ถ้าสติเรามาแล้วกลับคืนใหม่แล้วก็พยายามรวบรวมความดีงามเรามารอพระมาสร้างพระท่านเห็นไหมล่ะฮะผลงานที่ทำเนี่ยทำตลอดแล้วผมไม่เคยเหน็ดเหนื่อยน้องมวยจะเห็นไปแล้วไปอย่างไปที่นางรองมามีแต่เด็กมีรอยยิ้มนะจะเติมเต็มหลังคาดีไหมจะดูแลห้องน้ำเข้าหรือเปล่าหรือแม้แต่ตำรับตำราต่างๆแม้แต่รองเท้ามีโรงเรียนหนึ่งที่เราไปเจอท่านผู้ชมเด็กผู้หญิงใส่รองเท้าสีดำผู้ชายผมก็ถามท่านบอกครับทำไมใส่เขาบอกว่าอ๋อเขาก็เอาของผู้ชายมาใส่นะตู้เย็นกันน่าสงสารจริงๆนะฮะแล้ววันที่เราก็ไปถวายพระศิวลีใช่ค่ะที่ร้อยท่านพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอจังหานค่ะท่านบอกว่าไงน้ำมวยต้องบอกเป็นหลวงปู่เลยแหละนะท่านบอกว่าไงน้ำมวยได้ยินไหมท่านบอกวันนั้นท่านได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นะแล้วบอกว่า77จังหวัดนะทั่วมาทั้งหมดเลยบอกว่าครูหัตถานี่แหละบารมีมากที่สุดแต่วันนี้ไม่ได้ว่าท่านอื่นเลยคือท่านพูดเองท่านพูดเองแต่ผมนะฮะเป็นเศษเสี้ยวของคนที่มีบุญบารมีมากกว่าแต่นี่ท่านพูดแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาชื่นชมตัวเองแต่บอกว่าอย่างน้อยๆพระก็เห็นคนไม่เห็นไม่เป็นไรพระก็ยังเห็นก็ชื่นใจคือคำชมเลยไม่ชอบแล้วฮะไอ้คำด่ายิ่งด่ายิ่งดียิ่งตียิ่งดังเอาตีมาเถอะนะฮะแล้วผมก็ไม่เคยล้มท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์ก่อนไหว้ครูทุกครั้งคืออาจารย์จะเจอนะมวยฉะนั้นเหตุการณ์ก็บอกว่าครูบาอาจารย์ฐานนั่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่โดนด่าโดนเหมือนท่านผู้ชมใครก็ยังโดนนะฮะพระบางทีทำดีก็ยังโดนด่าโดนปรามาสต่างๆแต่ถามว่าเราอยู่ได้เพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจเรา100คนเนี่ยไม่เข้าใจ5คน20คน50คนเหลือคนเดียวก็ต้องไปต่อแต่ทุกวันเนี่ยไปที่ไหนก็ตามนะเว้ยเห็นทุกจังหวัดมีแต่ชาวบ้านนะคนแก่คนเฒ่าลูกเด็กเล็กแดงพากันมาแต่หาคู่สาเราก็ให้ด้วยความเมตตาแล้วเงินไปไหนเงินบางทีทำบุญทำเสร็จในพานก็ถวายพระนะทีมงานจะเห็นท่านผู้ชมมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับโกหกได้ก็กลุ่มท่านแหละฮะแต่กลุ่มผมไม่มีการโกหกกันใช่ค่ะใช่ไหมต้องบอกว่าคือเราได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญกันแบบนี้แล้วทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีหรือว่าไปเจอกันที่วัดก็จะทราบเสมอทำบุญกันทำบุญก็พร้อมกันถวายพร้อมๆกันแบบนี้อย่าไปผ่านใครเลยท่านผู้ชมถ้าทำบุญเนี่ยไปที่วัดเลยเชื่อผมนะฮะคือมันมีตัวเหลือบท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะเวลาทำบุญเนี่ยบางครั้งเหลือบศาสนามีคือทำบุญแล้วทิกแซกยังงู้นยังงี้นะฮะไม่ถึงวัดสักทีนะแล้วก็อารัตทีเยอะนะฮะสิ่งที่เขาบอกว่าไปทำมูลนิธิก็ไปทำเลยนะฮะไปทำองค์กรก็ไปถึงเข้าเลยไปทำเด็กก็ไปถึงมือเด็กนะจริงๆไม่ต้องผ่านมูลนิธิผมก็ได้ท่านก็ทำกันได้แหละแต่ทุกคนไว้ใจเราไงฮะ
เราก็ทําหน้าที่ต่อทุกวันนี้โครงการฟื้นชีวิตไม่มีเงินเหลือแล้วนะฮะน้องมวยครับเงินทุกบาทที่เบิกมาจากมูลนิธิการกุศลหรือว่าองค์กรที่ฟื้นคือชีวิตของมิราเคิลชาแนลเราเอาเงินทุกบาทท่านผู้ชมครับท่านตรวจเช็คได้เลยว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็เงินนี้ต้องไม่เหลือในคงบัญชีเหมือนมูลนิธิที่ทํามันจะได้เป็นนิสัยเพราะว่าถ้าผมตายไปทําไงฮะเกิดว่ากรรมการโกงก็เจ๊งสิครับใช่มั้ยฮะเนี่ยคือทําให้เห็นว่าไม่มีเงินเราก็อยู่ได้เพราะเงินตรงนั้นเงินชาวบ้านเขาท่านผู้ชมเห็นกับผมป่ะถ้าเห็นให้กำลังใจมาดิขอพูดนิดนึงก่อนไหว้ครูว่าถ้าศรัทธาแท้มานะครับถ้าไม่ศรัทธาแท้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรต่างๆที่ท่านคิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะผมตั้งใจเรื่องของสายมงคลแล้วปีนี้นังมวยอาจารย์ทำนี่นี่รูปหล่อเหมือนครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อเบิ้มนะฮะหลวงพ่อเบิ้มที่เราศรัทธาสักการะมานับ20-30ปีมีผมมีท่านได้เนี่ยแล้วก็มีผมได้เพราะแรงศรัทธาของแฟนรายการแรงศรัทธาของศิษย์สายศิษย์ศิษย์ที่มีจิตอันเป็นกุศลจนมาสร้างมูลนิธิจงมาอยู่กับมิราเคิลแล้วก็ได้ทำบุญโถชาตินึงเนี่ยใครมันจะมีปัญญามาอยู่ทำบุญได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหรอกถ้าไม่มีมิราเคิลนี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมูลนิธิผมก็ไม่ได้เกิดฉะนั้นไอ้เกิดครั้งนี้สักครั้งนะฮะขอให้ตายครั้งนี้เอาดีไปฝากนะเทวดาข้างบนเจ้าบุญคุณบุญที่ลูกทำมานะให้ลูกศิษย์สายศิษย์ให้แฟนรายการทุกคนหมดหนี้ได้จริงปีนี้หมดหนี้ครับอ้าวใครก็ตามนะฮะถ้ามาผมไม่ต้องหมดหนี้จริงๆหนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยเพราะว่าก่อนที่จะมาครอบครูได้ผมมีนะกุศโลบายให้ท่านนั่งสมาธิแล้วครั้งนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวมาเลยนะฮะท่านแทบไม่ได้คุยกันเลยกิจกรรมผมตั้งแต่เริ่มต้นยันท่ามกลางยันในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมค่อนข้างพิเศษแม้แต่ดอกไม้โปรยก็มีอะไรที่พิเศษสุดนะฮะพิธีกรรมก็มีเศษสุดแล้วปีนี้ศิลปินของค่ายกัตนาใช่ค่ะโอ้โหเยอะมากมีใครบ้างอ่ะใครบ้างนะก็จะมีสิทธิ์มีครูคนแรกเนี่ยน้องฟ้าจำแม่นเลยนะครับน้องได้นะน้องแพร์ 3 The Face น้องแพร์นะคะตอนนี้ก็มีละครอยู่ด้วยคุณเอฟจากพระเครื่องเมืองสยามปีนี้ครบเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องเบลด้วยจาก The Face Thailand เหมือนกัน The Face Thailand ใหม่ก็มาด้วยโอ้โหวันนี้ครบสู่ครบสัตว์แล้วจันทร์อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีมาด้วยท่านก็มาแล้วเมื่อวานราชนกศรีโรพันธ์เจอกันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ค่ะนะฮะนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารเอาไปวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นต่างๆเนี่ยคือไปทั่วทิศแล้วก็เราก็เจอกันแล้วก็คุยกันนะฮะคำแรกที่น้องราชรกจะร้องเพลงใดก็แล้วแต่เขาบอกว่าสำนึกอย่างเดียวคือพระคุณที่สามเห็นไหมนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมเราจะร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมๆกันเพราะไม่ใช่ครูผมคนเดียวพ่อแม่ก็เป็นครูเราจะนึกถึงพ่อแม่มาก่อนพ่อแม่ต้องสูงกว่าผมท่านผู้ชมไม่มีใครสูงกว่าพ่อแม่นะและที่สำคัญที่สุดนะฮะเราก็จะมีโอกาสนะได้ขอพรบารมีครูบาอาจารย์ที่เขียนตำรับตำรานะสอนท่านมาตั้งแต่เด็กเล็กอันนี้ต้องระลึกถึงต้นตระกูลครูนะฮะเจอกันแน่ที่ไหนครับโอ้นะ4และ5เมษายนนะคะบอกเลยว่าใครที่พลาดพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ปีนี้ไปเนี่ยจะบอกว่าเสียดายจริงๆเพราะว่าหลายๆคนได้มีโอกาสถ้าเกิดได้มาเจอกันจะทราบเลยว่าตั้งแต่เปิดประตูต้อนรับนะที่กัตนาศาลายาเนี่ยเราทุกคนจะมีแต่รอยยิ้มมีกำลังใจให้กันแล้วก็พิธีการค่อนข้างเข้มขลังมากแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าปีนี้อาจารย์ตั้งใจเตรียมให้กับทุกๆคนสิทธิ์มีครูฉะนั้นสิทธิ์มีครูทุกคนขอให้มาด้วยความรักความศรัทธาและขอให้มีกำลังใจมาเนี่ยมาเจอกันน้องมวยครูอัฏฐาลงพื้นที่เมื่อที่ดังรองที่ผ่านมาไปชมภาพกันไหมไปชมภาพเลยค่ะหลายๆคนบอกอยากเห็นภาพเหลือเกินนะว่า3โรงเรียนที่เราลงพื้นที่ไปรอยยิ้มน้องๆเขาอบอุ่นแค่ไหนนะเป็นอย่างไรบ้างนะชมภาพเลยค่ะเจ๋งครับเนี่ยฮะภาพแผงถนนกำลังทำนะอยู่ที่ดังรองนะครับก่อนจะเข้าดังรองก็เข้าไปแล้วก็โอ้โหบางโรงเรียนก็เข้าป่าไปเลยเรานึกว่าหนูนึกว่าเอ๊ะเราจะถึงหรือเปล่าเขาต้องเข้าป่าพานเยอะแยะมากมายแต่นี่ก็คือโรงเรียนแรกครับโรงเรียนบ้านหนองสนนะคะที่บุรีรัมย์เนี่ยแหละค่ะข้าวของต่างๆที่สามารถที่จะไปเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาเราต้องแยกไป3ที่ด้วยกันเพราะว่าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การศึกษาตุ๊กตานะหนังสือธรรมะไปครบเซตครบสูตรครบศาสตร์เลยนะฮะไปพร้อมกับนะเงินที่ไปธนุบำรุงโรงเรียนด้วยตามที่นี่ให้หมดนะฮะเงินท่านผู้ชมได้แล้วไม่ใช่เงินใครหรอกครับนะก็มีการต้อนรับนะฮะจากคณะนักเรียนศิษย์สายศิษย์ค่ะอันนี้ก็มีแบบศิษย์เก่าด้วยนะบอกว่าโรงเรียนนึงเนี่ยมีน้องๆไม่ถึง100คนเลยหลักแปดถึง90คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะแล้วตั้งขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการค่ะนะเขตนะฮะรองผู้ดังเขตนะครับในพื้นที่การศึกษานะครับในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับท่านก็เมตตาเรานะต้อนรับเราตลอดเส้นทางเลยพร้อมคณาจารย์ท่านผู้อำนวยการหลากหลายที่ในพื้นที่ด้วยนะครับวันนั้นได้รับการต้อนรับนะจากน้องๆคือ
ขาก็มีแต่รอยยิ้มนะแล้วก็ทุกคนก็ดีใจที่ข้าวของเครื่องใช้มามอบให้โรงเรียนนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าน้องๆผู้หญิงก็ต้องใส่ผู้ชายเรียนน้องนี่ครับสังกัดติดดาวสลับกันครับเขาไม่มีก็คือไม่มีจริงๆเลยนะคะเรามีอัตภาพมีตามอัตภาพเลยครับนะฮะมีความจำเป็นแต่เราก็เอาถือว่าส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าคอมพิวเตอร์นะฮะอุปกรณ์เรื่องของสมุดต่างๆนะสำหรับตำรานะแล้วก็เนี่ยฮะเล็กๆน้อยให้ฝ่ายกำลังใจไปนะฮะสิ่งต่างๆที่ว่าเยาวชนวันนี้คืออนาคตของชาติเราเติมเต็มค่อยๆเติมไปนะฮะจะไปหวังผลคือให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นน้ำใจจากผู้ใหญ่นะแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ความมั่นใจด้วยการให้นี่แหละสำคัญต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็พูดถึงทักทายน้องๆแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของโครงการด้วยนะสำหรับครั้งนี้ในการปันน้ำใจให้กับน้องๆนี่เองเห็นก็เขาต้องทำนะฮะน้องเว้ยผมจะทำเองต่อเนื่องท่านผู้ชมนะครับใครที่นะรักคาถาเอ็นดูมิลเลอร์ขึ้นก็ต่อเนื่องนะครับไม่หยุดยั้งนะครับจนฝ่าท่านจะไม่มีใครสักคนเคียงข้างผมก็ไปคนเดียวทุรงเหมือนเดิมไม่รักผมเข้าป่าจริงท่านผู้ชมนะฮะละครชีวิตจริงวันนี้จำไว้นะนำเสนออยู่ในถ้ำอยู่เลยไม่แน่นะวันดีคืนดีนะถ้าว่ากลัวถาเยอะไม่รักกลัวถาแล้วเราก็จะลาจากแต่ถ้าท่านเยอะอย่างเงี้ยผมไม่ไปหรอกครับนะฮะมากันโอ้โหลงทะเบียนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะฮะมาท่วมท้นมากนะฮะยิ่งเมื่อช่วงเย็นขนาดว่าตรง SMS ไม่เป็นโทรติดต่อไม่ได้มาที่สถานีก็มีมาถึงที่ก็มีครับนี่ใครอ่ะน้องเว้ยน้องสาวคนเล็กเหรอว่าติดต่อเขาตามไปตลอดเวลาไปทุกที่ที่ครูไปน้องเว้ยเนี่ยเป็นพิธีกรที่เสียสละเป็นดารานักแสดงของค่ายกาญจนาที่ผมเชิดชูไว้ด้วยดวงใจนะต้องใช้คำนี้คือน้องทีมงานมิลเลอร์เคิลเหมือนกันคือคนพวกนี้นะคือเทียบเท่าเสมอเหมือนผมเลยไปไหนเราก็ไปด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องครับนะพร้อมที่จะสละชีวิตพร้อมที่จะยินดีไปด้วยกันใช้คำนี้ท่านผู้ชมหลากหลายครั้งแล้วที่เราดูแลกันนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเราให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่มิลเลอร์เคิลน้องทีมงานคือหัวใจของผมแต่ท่านผู้ชมเป็นคือเรือนร่างเราเราก้าวไปพร้อมกันไม่ขาดกันไม่ได้ไงครับนี่แหละนะจะได้ไปช่วยกันให้กับน้องๆเขามีรอยยิ้มกันแบบนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจฉะนั้นรักครูคาถาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันด้วยกำลังใจแล้วก็แรงศรัทธาจริงๆนะครับมีรอยยิ้มนะกิจกรรมกิจกรรมตลอดนี่แหละค่ะคุณครูนะก็สวมวิญญาณครูนะฮะเราให้จริงๆนะฮะแล้วน้องทุกคนเขามีรอยยิ้มเนี่ยกี่รอยยิ้มมาแล้วมั่วคิดดูน้องคนนี้อาจจะเป็นผู้นำในชุมชนคนที่เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์หลากหลายคนนะเนี่ยยิ้มเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยนะก็มาร่วมเล่นกันอันนี้โรงเรียนที่2แล้วมั้ยค่ะอ๋อนี่ยังเรียนที่1อยู่อันนี้ถ่ายภาพร่วมกันโรงเรียนบ้านหนองสนอนะฮะเนี่ยท่านรองผู้อำนวยการเขตนะผู้ที่ศึกษานะครับในอำเภอนางรองก็ไปด้วยท่านผู้อำนวยการหลากหลายท่านก็มาแล้วก็น้องๆเยาวชนนะฮะพร้อมกับนี่เลยฮะมิลเลอร์เคิล Channel นะครับไปที่ไหนก็สร้างปาฏิหาริย์ที่นั่นปาฏิหาริย์บุญสำคัญค่ะคือบุญเนี่ยเขาบอกมากกว่าฤทธิ์คือถ้าฤทธิ์มาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยปราบมารเยอะเหนื่อยไม่ไหวเอาบุญไว้ที่การท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหนี่เป็นแบบคือต้องบอกว่ารถกันเป็นคาวานเลยนะครับอะไร7วันนี้หวยออกแล้ว อะไรนะ557เลขที่ออกใช่ค่ะโหหน้าๆอะไรครับบางคนก็ไม่ถูกนะบางคนเนี่ยรักเลข557นะไอ้รถที่เรียนอะไรด้วยโรงเรียนที่สองแล้วโรงเรียนบ้านบุตาเวศบุตาเวศแหละฮะเข้าพื้นที่ไปนะฮะเป็นโรงเรียนที่สองท่านผู้ชมก็จะมีคุณครูนะคะในพื้นที่เขาก็มาต้อนรับนะมาดูแลกันบอกว่าทุกคนดีใจใช่ครับที่อย่างน้อยก็ได้มีอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอย่างโรงเรียนนี่สนามฟุตบอลใหญ่มากใหญ่มากแต่ว่าอุปกรณ์การกีฬาอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะก็เกิดที่แต่ละทิศนั้นก็มีนะฮะต้อนรับขอบคุณมากนะครับนะเหนื่อยกันนิดนึงแต่ว่าก็มารอรับนะครับเราก็ไปทั้ง3ที่นะแต่ละที่แล้วก็จะเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปร้อยเอ็ดในวันต่อไปครับนะอย่างน้องๆที่โรงเรียนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะคะบางกลุ่มนะก็ทราบข่าวก็มาต้อนรับกันแต่ว่าบางกลุ่มเองก็คุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานเลยไม่ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นค่ะว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสได้เดินทางไปปันน้ำใจไปคืนชีวิตให้กับหลายต่อหลายชีวิตหลายต่อหลายครอบครัวนี่คือรอยยิ้มแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติใจเหมือนที่ครูถาบอกเสมอเลยว่าเวลาเราไปกันแบบนี้สิ่งที่ได้กลับมานั่นคือมีความสุขสุขใจอิ่มใจแบบนี้นี่เองมันซื้อไม่ได้หรอกนะเงินล้านนึงจะซื้อรอยยิ้มเด็กสักครั้งเนี่ยยากนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราให้ด้วยน้ำใจเล็กๆน้อยๆสิ่งของที่ให้ไปกลับคืนสู่โรงเรียนกลับคืนสู่เรื่องของกุศลมากุศลกับเรื่องการศึกษานี่ยิ่งใหญ่นะกุศลการศึกษาถ้าเราได้ทำนะเราก็ถือว่ามันเป็นเหลืองสติปัญญานะฮะมันเป็นการชี้นำบัวสีเหล่าให้สูงขึ้นสว่างขึ้นนะฮะ
นะให้การศึกษาก็เหมือนเป็นการต่อยอดให้อนาคตของเขาได้สว่างไสวที่อาจารย์ได้บอกฉะนั้นต้องบอกว่าโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตแล้วก็การปันน้ำใจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแล้วบอกว่าไกลแค่ไหนครูอาถาก็จะไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันอย่างที่นี่ก็มอบอุปกรณ์การเรียนแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็ทราบจากคุณครูเหมือนกันเขาบอกเขาดีใจมากเพราะว่าน้องๆจะได้มีโอกาสได้ต่อยอดกันไปในอนาคตกันเด็กน้อยๆที่โรงเรียนที่สองนะฮะใช่ค่ะที่บ้านหมู่ตาเวคือเขามีกิจกรรมเด็กไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะเขาก็มีกิจกรรมทางที่ทางวัดด้วยในพื้นที่ด้วยนะแต่ว่าเด็กเล็กๆต่างๆน่ารักน่าชังกันนะฮะนี่หนูพยายามจะไปขโมยสร้อยน้องอ้าวไม่ขโมยก็ทำไมล่ะไปคุยกันเพราะว่าตอนที่ครูถามมอบนะคะเหรียญพระพุทธปฏิหารน้องคนนี้ไปต่อแถวด้วยอันเนี้ยตอนเนี้ยและเขาก็ชื่นชอบในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยไปต่อแถวใช่ไหมไปต่อแถวไปรอรับแต่ก็ครูก็มาถึงที่เลยพระในมือผมคือพระพุทธปฏิมหาราชายะจำได้ไหมที่ฝนตกได้เลยนะฮะคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นจะเผยแผ่ไปทั่วๆนะครับนั่นแจกกันทั้งทำบุญนะก็ได้นะให้ทานเรื่องการศึกษาก็ดีเมื่ออยู่เองตรงนี้ท่านผู้ชมมาเวียนไปไหนแล้วให้กำลังใจกันไปฮะต่อยอดนะทุกประเทศทั่วถิ่นแดนไกลนะทั่วจังหวัดกันนะท่านผู้ชมมันมีอะไรที่ใหญ่แล้วน้องมวยพรุ่งนี้มะรืนนี้เรากะจะเอวังด้วยชีวิตเราแต่วันนี้มีแรงสู้ดูแลกันต่อสู้เขาต้องสู้กันต่อไปค่ะต้องสู้กันต่อไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเห็นแล้วแบบชื่นใจท่านผู้ชมเขาบอกทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนี่ในป่าเลยโอ้โหเนี่ยนี่หนูจำได้แล้วในป่าท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนกันแล้วน้องๆเขาเดินทางไปโรงเรียนยังไงนะหนทางค่อนข้างที่จะลำบากตอนแรกอ่ะท่านผอ.ที่โรงเรียนที่สองท่านบอกว่าเดี๋ยวเข้าป่าไปแล้วนะจะมีอะไรนะมีข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าโอ้โหอร่อยโรยด้วยมะพร้าวหอมกรุ่นให้เราไปทานระหว่างทางนั่งรถไปก็กินไปนะท่านผู้ชมหิวก็หิวนะที่นี่เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะทั้งโรงเรียนมีประมาณ30กว่าชีวิตโอ้โหเท่าไหร่นะ30กว่าชีวิต30กว่าชีวิตมากเหลือเกินท่านผู้ชมแต่ดูนะฮะมารยาทสุดยอดนะครับกล้าแสดงออกสุดยอดนี่ๆน้องคนนี้นะอยากได้ตุ๊กตาสวยงามน้องทุกคนน่ารักอย่างป.6 นี่เขาบอกว่าเพิ่งจบไปประมาณ3คนน้องคนนี้ใส่ปัญญาด้วยนะไม่ใช่แล้วอ๋อกันเล่นเนาะนี่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สร้างมาตั้งแต่ปี2511แล้วอันนี้คุณครูหัตถาที่มอบรางวัลให้กับน้องๆสารแผ่นปันน้ำใจนะครับไปแต่ละท่านนะครับมายิ้มเลยครับนะฮะท่านผอ.ก็เป็นแฟนรายการด้วยนะฮะคือเขารับจานไม่ได้เขาก็ดูทาง YouTube นะฮะพอดีครั้งหนึ่งท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะฮะในแต่ละที่ตรงนี้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านศึกษานิเทศนะครับมาติดตามตั้งแต่โรงเรียนแรกๆผมคิดว่านะฮะโรงเรียนไทยเนี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ชื่นใจนะไปเห็นสระน้ำสระบัวมีนกร้องเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าดึงเขาพูดเล่นมีป่ามีอะไรฮะลูกแรงเข้ามาด้วยนะฮะจนมาเห็นท่านน้องๆหนูๆนะฮะแล้วก็เห็นน้องตัวน้อยๆน่ารักนะครับความน่ารักก็อยู่ตรงที่นี่นะฮะนี่เป็นนายธนาคารแล้วตอนนี้โดนไล่ออกมาแล้วก็มีอยู่คนต่อไหมนะผมมือให้ที่แพทย์ใช่ค่ะเราบอกว่าจะตามสิ่งที่เป็นสิ่งทางครูนะแต่สิ่งทางครูสิ่งทางครูตอนนี้ก็ต้องกลับมาเพราะว่ากลับมาอยู่กับครูอันนี้หนูสิทธิ์ติดครูต้องอยู่กับครูตลอดนะครับที่เป็นคุณพี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้เราเจอกันนี่เป็นวันที่สามอยากได้ตุ๊กตาบ้างอยากได้อุปกรณ์การเรียนบ้างนะใครอยากได้บ้างอยากได้หมดเลยวันนี้ก็เลยจะมอบให้หมดเลยเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าน่ารักแล้วก็ได้มีโอกาสได้อยู่คู่กับชุมชนนี้แล้วก็จะอยู่คู่แบบนี้มาตลอดเราเองก็สัญญาว่ารักพ่อรักแม่ไหมรักค่ะรักเท่าไหนโอ้โหขอบคุณนะครับทุกคนเอาละคุณตรวจหาก็แล้วหนุ่มที่ตัวพิการวันนี้ตอนนี้มือซ้ายยื่นมือซ้ายมาต่อไปยื่นมือขวาออกมาผมก็ไปมือนั้นผมก็ทำอย่างนี้ทำเหมือนที่เราบิดตัวอย่างเห็นไหมอย่าไปแน่นมือห้ามหลุดแต่เราบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาบิดได้ไหมบิดได้บิดขึ้นมาให้ได้ยังไงบิดได้อย่าให้ฝังลงนะ1 2หลังห้าเมื่อกี้มีว่ายังไงนะครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอาเรียงพร้อมไปกลางเอ้า1 2 3ไก่ย่างผู้ขาวไก่ย่างผู้ขาวเสียงคนปากร้อนหิ
ีมงานเราทำค่ายทุกอย่างใช่ค่ะจริงมอบความบันเทิงให้กับน้องๆไก่ย่างโอ้โหจริงๆร้องจริงๆร้องจริงๆร้องจริงๆสามโมงข่าวจะไปร้อยเอ็ดต้องไม่ยุ่งเลยอันนี้เรามาพบกันเอ้าและฉันมาพบกันมาพบกันสวัสดีทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพรทิพย์ลุยภูมิวันนี้พวกหนูดีใจมากที่พวกท่านได้มาบริจาคสิ่งของให้พวกหนูพวกหนูขอสัญญาว่าจะใช้สิ่งของที่พวกท่านนำมาบริจาคให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่เชื่อว่าเราหาไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้มีโอกาสทําเองแบบนี้แล้วต่อไปพื้นที่ต่อไปก็หลังจากไหว้ครูก็จะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนะฮะไปโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับขอความช่วยเหลือเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาที่วังเอกรามครับที่ท่านรองผู้อำนวยการเขตครับในพื้นที่ของเองนะคะสวัสดีค่ะท่านรองเดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดคุยนิดนึงเพราะว่ามาถึงที่นี่เลยนะได้รับการต้อนรับจากท่านรองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆหลายๆคนในเขตพื้นที่เมืองรองท่านรองดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเลยไหมคะกับตัวผมเองดูแลในแอเรียในอำเภอนางรองทั้งหมดนะครับซึ่งมีโรงเรียนประถมอยู่58โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนอแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ค่อนข้างจะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับทางมิลเลอร์ขึ้นชแนลกับทางมูลนิธิหาตาธรรมได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆน้องๆของเรานะครับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรอในเรื่องของงบประมาณจากสปท.อย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าโรงเรียนในของสปท.เองก็มีอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านที่ท่านผู้บริหารคุณครูองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรรมการสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ทางมูลนิธิมาให้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นทั้งหลังคาเป็นโรงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นดินลูกรังเลยใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเองหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านเรียนใกล้เคียงกันฉะนั้นกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านรองเองเห็นภาพบรรยากาศนี้ก็รู้สึกปลื้มใจเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ทางของท่านอาจารย์ฐานแล้วก็รวมถึงแฟนรายการก็นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างตรงนี้จะเขาจะได้รับในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีหลายๆอย่างหลายอย่างที่มาผนวกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสเขานะครับที่จะได้รับอย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะให้เขาได้เรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเขามีโอกาสได้ทับเทียมกับเพื่อนกับคนอื่นโรงเรียนอื่นนะครับงั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านรองฝากอะไรถึงหลายๆท่านที่เขาช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษามาหน่อยดีกว่าค่ะครับครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอาจารย์หัตถานะครับเป็นประธานมูลที่หัตถธรรมนะครับที่มีนักจิตน้ำใจนะครับเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับที่จะเป็นกำลังของชาตินะครับพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณทางมิลเลอร์ขึ้นชแนลเองนะครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆแทนลูกหลานของเราครับขอบคุณมากครับท่านรองเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะเกิดมาซึ้งมาแหละผมเนี่ยคืออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่นใจนะฮะคือวิญญาณครูยังอยู่ในสายเลือดตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมที่บอกว่าคำว่าอาจารย์มันห่างไกลแต่ว่าความครูเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้บอกว่าอาจารย์ไม่ดีนะอาจารย์สูงสำหรับผม
แต่ขอเป็นครูชนบทครูอาสาเลยครับครูอัฏฐาเนี่ยแหละครับนี่แหละเราต้องบอกว่านะคะเมื่อเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายๆโรงเรียนค่ะที่อาจารย์หัตถาหรือครูหัตถานี่แหละจะลงพื้นที่อีกนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยคืออยากจะให้น้องๆเยาวชนเขาได้มีโอกาสนะได้ต่อยอดเรื่องการศึกษากันแล้วก็เป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปและก็ที่สำคัญและบอกทุกครั้งเวลาที่ไปความสุขรอยยิ้มต่างๆความปลื้มใจความอิ่มใจที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะคือกำลังใจที่ดีที่สุดนั่นเองแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นกำลังใจแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจทุนทรัพย์เข้ามาได้นะคะตามที่อยู่หรือว่าตามในส่วนของบัญชีด้านหน้านี้ทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมได้เห็นแล้วค่ะว่าได้ลงพื้นที่มอบให้นะทุกครอบครัวหรือต้องบอกว่าอีกหลายร้อยชีวิตหลายร้อยครอบครัวเองก็ตามก็มาร่วมกันนะเป็นกำลังใจแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจร่วมกันกับโครงการวิระเข้ามหากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะคะเอาล่ะนะยังไม่หายชื่นใจเลยคือมันมีชื่นใจแล้วมั้ยใช่มันสุดทัศยายท่านผู้ชมถ้าท่านไปกับผมเดี๋ยวคราวหน้าไปกันนะฮะทางนี้ไปกันน้อยเพราะว่ามันไกลมันไกลๆค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนแล้วยังมีคนส่งกําลังใจมาเยอะก็คุยรายการหลากหลายคนก็ติดตามไปนะก็รู้ว่าเราเสียค่าน้ํามุ่งน้ํามันนะหลากหลายคนไปชื่นใจนะฮะไปกันเลยครับนะฮะไม่ไปก็ส่งแรงใจมาเดี๋ยวจะไปร้อยเอ็ดฉะนั้นวันไหว้ครูถ้าใครมีฟุตบอลนะครับเอาใหม่ๆแล้วกันนะฮะขอเป็นอุปกรณ์การศึกษานะครับฟุตบอลอุปกรณ์การศึกษาไม่แบตอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะได้เดินทางไปง่ายๆนะมาฝากครูของฝันอื่นยังมานะครับมันเกิดขอเป็นอุปกรณ์ถ้าให้มันเกิดนะแต่ถ้าไม่มาก็เป็นไรมาไหว้ครูอย่างเดียวนะเอามาให้เนี่ยบอลสักใบก็ชื่นใจท่านผู้ชมไม่แบดสักด้ามนึงนะก็ถือว่าเด็กเนี่ยรอคอยน้ำใจจากท่านครูถาขอนะครับของฝันวันนี้ปีนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ครูถาแบบนี้นะจะไม่มีโอกาสได้แบบไปต่อยอดแต่ไปทำบุญกันต่อหรือแม้กระทั่งจะไม่มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มอันใสบริสุทธิ์ของน้องๆอย่างแน่นอนเนี่ยจะมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ไปตลอดก็จะทราบดีฉะนั้นเราทุกคนศิษย์มีครูทุกคนนะเรามาร่วมกันต่อยอดนะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็รวมไปถึงในทางของพุทธศาสนาด้วยนะ4และ5เมษายนศิษย์มีครูทุกคนนะมาเจอกันนะคะมาให้กำลังใจครูถาได้ไปพร้อมกันด้วยมากินกาแฟดื่มมาดื่มกาแฟดวงเศรษฐีในถุงนั้นก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ดวงซึ่งเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่มีนะแล้วมาชิมว่าอร่อยมาชิมว่าเป็นอย่างไรครั้งแรกจะชงให้ทีมากลับมาใครที่ได้มาวันนั้นจะได้มีโอกาสได้ชิมกาแฟจากฝีมือครูแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากครูไปอย่างแน่นอนนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะนอกจากที่จะนำรายชื่อทุกรายชื่อรวบรวมนะคะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ยนะคะวันนี้5ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับยันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะตรามหาเดชขออนุญาตโชว์ละกันดวงตามหาเดชนะครับดวงตามหาเดชที่พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกนะเมตตาให้กับเรามาฝากให้กับแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่มีโอกาสได้ไปครอบครูในวันนั้นนะฮะวันไหว้ครูของพระเดชพระคุณเจ้าวัดโพเผือกนั่นเองนะครับพระอาจารย์ต้อมนะกับพระยันนี้มีทั้งอักขระครูนะฮะมีทรัพย์ดวงเศรษฐีมีเงินตลอดกาลนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าท่านได้มามอบมาปันน้ำใจนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านมอบให้ค่ะ5ท่านด้วยกัน5ท่านแจกในช่วงตอบ SMS แต่ละเบรกนะครับฉะนั้นท่านใดอยากได้ส่งกันเข้ามาเลยครับท่านกับพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS จะนำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกันด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าเรื่องราวของแม่นางรบนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็มาลุ้นว่าผู้โชคดีที่จะต่อสายพูดคุยกันจะเป็นใครพักกันสักครู่ค่ะครับผม